เรียบร้อยโอเคละนะครับก็เป็นเคสหนึ่งในวันนี้ก็หมดให้ครับอันนี้จะทราบดีนะเรียกว่าอะไรครับเวฟฟังก์ชันหรือความคัดขึ้นเลยตัวนี้นะครับนะไอวายเอ็กซ์ดีตัวนี้นะครับเป็นฟังก์ชันสองตัวแปรนะครับขึ้นกับตำแหน่งและระยะเวลานะครับนะมันเป็นความสูงของคลื่นที่ตำแหน่ง x ขนาดเวลา t x จดไว้ไอ้ y ตัวนี้นะครับเป็นความสูงของคลื่นที่ตำแหน่ง x ณขนาดเวลา t จดไปจดไป y นะครับคืออะไรครับ y ตัวนี้นะคือความสูงของคลื่นที่ตำแหน่ง x ณขนาดเวลา t อันนี้ตัวถามหาความสูงของคลื่นตรงไหนต้องบอกเวลาให้ด้วยนะครับเข้าใจไหมครับนะเป็นฟังก์ชันของตัวแปรนะโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับ test 1คล้ายๆกับโจทย์ที่ให้ไปในYouTube นะอันนี้ที่ลองทำดูก่อนเราทำดูก่อนนะครับจำนวนตัวเหล่านี้นะครับ amplitude A amplitude ความสูงสุดของคลื่นนะครับโอเมก้าเรียกว่าความถี่เชิงนะโอเมก้าเราดูตัวหน้าถี่ดูตัวแปรหน้าดูแปรถี่ตัวนี้ A ดูตัวแปรหน้าดูแปรถี่นะครับ Kเลขคือเวฟเลขนะครับดูค่าหน้าดูแปร x นะครับตัวนี้นะส่วนพีเรียนบางทีน้ำตา v ขบวนสิ่งที่ได้สิทธิ์ดูได้เลยคืออะไรครับ amplitude โอเมก้านะครับโอเมก้าแล้วนะครับ k นะแล้วทราบบางทีเลยทิศทางนะครับถ้าตรงนี้เป็นลบปุ๊บก็ขึ้นไปไหนครับหายตัวไปแล้วขึ้นไปไหนครับไปขวาทำไว้นะครับเนี่ยราคาดูเบื้องต้นเลยนะนะถ้าใครดูไม่ออกเสร็จแล้วเลยนะครับนะลองไปทุกตัวดูโอเคนะครับลองทำดูโอเลยเอา13.12แล้วกันดีเสร็จนะลองทำดูกดส่งเลยนะเดี๋ยวเฉลยทำไปก่อนขึ้นแดงเฮ้ยแดงแล้วOkay.
โอเคโอเคนะเฉลิมเฉลิมนะครับจานล็อกเลยนะตัวเลยนะล็อกเลยนะครับจานลุกเลยนะก็วิธีจดใบแล้วจานไม่เปลี่ยนไปเยอะนะครับนะผมใช้ไปเยอะนี้แต่ครั้งที่ล็อกเก่าผมจะยุ่งยากมากนะครับตัวนี้อัดไซส์ใหญ่มันจะยุ่งยากเวลาเปลี่ยนนะเครื่องมือมันพื้นที่มันน้อยนะครับก็เริ่มที่อะไรก่อนแอมบิจูดก่อนแอมบิจูดก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้เทียบฟอร์มเลยเทียบฟอร์มเลยที่จะยกฟอร์มเทียบไว้ที่ความเคลื่อนคลื่นนะครับอาจารย์พิสูจน์ในความเคลื่อนคลื่นอะไรครับเส้นเชือกหรือว่าที่ทางขวานะครับนะก็เออะไรครับทรายฟอร์มมันฟอร์มอะไรโอเมก้าทีลบไปครับ kx นี่เทียบฟอร์มยกฟอร์มมาเทียบนะมาเทียบเสร็จปุ๊บฟอร์มอะไรเองนะครับกี่เมตร8เมตร100นะครับโอเมก้าโอเมก้าครับเท่าไหร่ที่10ไพร่วมเรียบเลยครับเพื่อเสร็จถ้าอ่านแรกให้อ่านแรก f ไปเลยจบนะ k เท่าไหร่ k ไพร่วมอะไรวมอะไรเรียบเลยครับเปิดเมตรมันเพื่อนกันกับอะไรครับโอเมก้านะเรียกว่าเลขคืนถ้าโจทย์ถามหาเลขคืนที่ที่หานะครับหาเคนะครับเรียกว่าเลขคืนมันคือนิยามคืออะไรครับเคนิยามคืออะไรเคนิยามคืออะไรสองพายก่อนครับยังได้ไอ้นี่โอเมก้าสองพายก่อนอะไรพิเรียดนี่ครับเห็นป่ะนะตรงนี้จบเข้าไปเพราะนั้นจบยังเครื่องหมายลบขึ้นลงไปไหนครับข้างขวาตัวเองเห็นภาพโชว์เลยนะโอเคสเต็ปถัดไปนะครับอาจารย์จอดที่เลยก่อนที่เรียนก่อนค่าก่อนนิสิตคำนวณค่าเท่าไหร่ค่าโย่สองพายก่อนนะครับสองพายก่อนโอเมก้าถูกป่ะแทนลงไปสองพายก่อนนะครับโอเมก้าเท่าไหร่สิบพายเพราะนั้นหนึ่งส่วนห้าซิกมนี่ความหมายคืออะไรคือผ่านหน้าเราไปใช้เวลากี่วิ1ส่วน5วิ1ลบครึ่งทั่วไปเข้าใจไหมครับในยูทูบเราไม่เห็นนะขึ้นผ่านหน้าเราไปลงรูปใช้เวลาอะไรครับเสร็จ1ส่วน5วินั่นเองนะครับเรียกพิเรียดเรียกค่ารูปเดียวนะความกว้างรูปเดียวนะครับปุ๊บนี่เลยเท่าไหร่1ส่วน5วิเรารู้สึกได้ไหมจริงเหรอไม่ตอนมันจับเวลาได้จับได้เลยเนี่ยรู้ป่ะนะครับแล้วความรู้สึกคนละโอเคนะอ้าวต่อไปหาครับทีบางทีเอฟเท่าไรครับเซนต์โซนอะไรพิเศษเลยใช้ได้นะครับในเรื่องคือใช้ได้อีกนะครับเท่าไรอย่างต่อไปที่สิบต่อนะครับ5เฮิร์ตซ์นะ5เฮิร์ตซ์ความหมายคืออะไรเราตั้งจุดนับขึ้น1วิผ่านหน้าเราได้กี่ลูก1วิผ่านหน้าเราได้5ลูกก็ได้เรียกความถี่โดยเป็นเฮิร์ตซ์จำนวนลูกต่อวินาทีนะครับนะมีอะไรอีกวีวีคืออะไรครับก็เดี๋ยวว่าการจอดอันดับหน้าตรงนี้ปุ๊บดูนะครับก็เพย์มาได้อันดับหน้าของการเจอนะอันดับหน้าคือ2พายต่ออะไรครับต่ออะไรนะส่วนเพย์ถูกไหมกับสมการตรงนี้นะครับดูนะเอาได้อะไรแล้วนะครับ2พายต่ออะไรครับส่วนพายว่าเป็นพายนั้นเท่าไหร่ครับสองเมตรนี่นะเอาละขึ้นไปทางขวาโอเคไหมโอเคไหมครับนะวิวเท่าไหร่วิววิววันนี้ใช้สูตรที่เธอเคยเรียนมาได้นะเรียนได้ครับเรียนได้เอฟจำไว้ขึ้นในเรื่องนี้ไม่มีความเร่งขึ้นในเรื่องนี้แบบไม่มีความเร่งมันแผลไม่มีความเร่งความเร็วคงที่เราเลยใช้สมการนี้ได้นะครับนะโอเคป่ะทำการลงไปเท่าไหร่ครับ2คูณเข้าไป2คูณเลยครับ5หรือว่าก็คืออะไรครับ10เมตรเสร็จสวยงามมากนี่โอเคป่ะนะครับทั้งจบมีเทลแล้วตอนนี้นะจะทราบผลแล้วนะครับแล้วถ้าเราเขียนไว้ตรงนี้นะครับ2เมตรนะแล้วก็ V เราเขียนไว้ตรงนี้10เมตรเสร็จนะครับนะต่อไปจะโชว์วาดภาพให้ดู
นะครับว่าลูกชื่ออย่างไรเห็นว่านะครับลูกชายเลยนะก็ลบตรงนี้เลยลบตรงนี้นะลบตรงนี้นะครับนะนี่แหละลบเลยจะโชว์ตรงนี้ให้เห็นชัดนะให้ลูกขึ้นก็นะครับก็ลูกขึ้นสามนะครับนะชื่อนี่นะครับนะอันนี้เป็นเอกแล้วกันเขาที่เป็นเอกแล้วกันนะครับนะแล้วถ่ายรูปหน้ากันเราบางทีไหนก็ได้เนื่องจากมันเป็นความท้าทายของไปนะครับเพราะเทียบเอกกันได้นะครับเราถ่ายรูปแชทก็คือเราเลือกของเวลาเห็นว่าดูขึ้นเปลี่ยนตาม x นะครับเอาสูงขึ้นเปลี่ยนตาม x นะครับขึ้นก็จะเปลี่ยนลักษณะอะไรครับอ๋อในสิ่งของร่างกายไหมครับนี่โอ้โหสูงกี่เมตรเนี่ยสูงกี่เมตรคือสูงกี่เมตร8เมตรต้องมีการเอาอากาศเยอะแล้วนะฟื้นเดี๋ยวถอยถอยถอยนี่สีดำไปเลยครับขึ้นสีดำมาหน้าเราประมาณนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยเอาละสมุดไหมสมุดนี่ครับอีกนิดนึงเอาแค่นี้นิดเดียวพอแล้วนะตอนที่ไม่มีละนะครับเอามาอย่างนี้ให้เข้าๆตรงนี้ปุ๊บอันนี้ทีก็ใส่เลยครับใส่ทิศทางแล้วก็นี่ขึ้นไปนะครับขึ้นขึ้นที่เป็นอะไรครับทางขวานะใส่ตรงนี้กระปิ่นนะครับ10เมตรเสร็จนะครับแอมพลิจูดนะแอมพลิจูดก็ความสูงขึ้นตรงนี้นะครับเอาภาพประกอบไปเลยนะตรงนี้ครับหรือกี่เมตรตัวนี้กี่เมตรครับ8เมตรได้แอมพลิจูดนี่นะต่อไปก็อะไรครับแลมด้าง่ายสุดนะว่าจะสั่งขึ้นไปสั่งขึ้นนะครับตรงนี้ฮะฟลุ๊กบางไปครับตรงนี้โอ้ชุบบางไปตรงนี้นะกี่เมตรครับกี่เมตรครับสองเมตรโอ้ทายแล้ว2เมตรอีกโจ๊กเลยเหลือบิวริ่งเลยถ้าตรงนี้8เมตรที่2เมตรที่เหลือบิวริ่งเลยโอ้ทายแล้วเลยแล้วไม่ไหวแล้วนี้ผิดแล้วอาไว้ผิดว่าไม่ผิดเรื่องระยะ2เมตรอ่ะจะไปสู่ลูกแปดว่าผิดก็คือยอมรับว่าผิดอ่ะเอ็มมาเอ็มมาเขาเหรอเอ็มเขาบอกว่าน้ำรู้เล่นนะฮะอาจารย์จะผิดก็ต้องได้แปดน้ำตึงเย็นเอ็มทำได้เครื่องมืออาจารย์มีนะตัวผิดที่เป้าผิดที่เป้าโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยผิดที่ผิดเออโอเคโอเคดูเลยนะเดี๋ยวก่อนเป็นคำว่าต้องรู้ไปรู้ไหมนี่รูปเดียวพอไหมเจ็ดรูปไหมเวลาพอดีดีครับดีครับแต่เราไม่ได้อยู่ดีนะทำอะไรเราใกล้เคียงกันนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นี่ครับพอแล้วพอแล้วถึงมาไปลูกบิดนะโอเคดีกว่าตรงนี้แหละไหนพอรับได้เหรอนะครับตรงนี้สูงกว่าเท่าไหร่ครับระยะตรงนี้สั่งขึ้นไปสั่งขึ้นนะครับบ้านท่าประกอบมี2เมตรนะนี่พอรับได้2เมตรนะสั่งขึ้นแอมพลิจูดตรงนี้นะครับวัดขึ้นไปนะ8เมตรนี่ก็เปลี่ยนได้มากกว่านี้นะที่จะต้องเห็นมากกว่านี้เพราะว่าด้วยไม่ได้ที่ทางนี้นะ8เมตรนี่เป็นต้นนะครับขึ้นขึ้นไปทางขวาใส่ไปเลยครับนี่พอเห็นรูปร่างนะนะครับพอเห็นรูปร่างฟื้นได้แล้วนี่ครับพี่นะครับก็คืออะไรครับ10เมตรเปอร์เซ็นต์นะครับไอ้สิขึ้นมีค่าเท่าไหร่
1/59ได้ป่ะถูกป่ะไหนลองคำนวณ y ที่เวลา t นะครับเท่ากับ1/5หาร4ได้เลยครับตอบเลย1/5หารได้4งงเลยงงเลยเหรอ1/5หารได้4อะไรเท่าไหร่ครับตลกว่า4/5โจ๊กว่า4/5เฮ้ยมันคืออะไรมันคืออะไร1/5หา4/1ก็ได้1/1นะครับ1/20เมื่อเวลามีได้1/20สิกัน x เดี๋ยวก่อนนะเราได้กี่เมตรอ๋อเราได้ทั้งหมดมาเท่าไหร่ครับ2เมตรครับเอา x ที่ a ที่1เมตร1เมตรที่ระยะ1เมตรนะครับคำนวณ y คำนวณ y เท่าไหร่ครับความสูงขึ้นตรงนั้นนะความสูงขึ้นลองมาดูครับกดส่งด้วยนี่นี่สำคัญมากเท่าไหร่กดส่งเลยคำนวณคำนวณแทน t ตรงนี้ครับนี่ติดตามก่อนนะครับแทน t ตรงนี้นะกดไปตรงนี้แทน x ไปตรงนี้นี่เห็นป่ะเสร็จปุ๊บคำนวณมาก่อนคำนวณเสร็จปุ๊บคำนวณค่าไซน์ตรงนั้นลงมาคำนวณค่าไซน์เสร็จปั๊บคุณก็แปลเข้าไปเป็นความสูงขึ้นที่ตำแหน่ง x นั่นแหละทีตรงนั้นเลยลองดูครับลองทำดูนะใช้เวลานิดนึงทบทวนอีกครั้งว่าลองเลยครับคำนวณคำนวณตัวนี้นะคำนวณเลยคำนวณเลยความสูงขึ้นเราก็ลงมาแล้วครับค่าที่ได้คือความสูงคลื่นนั่นเองโอเคป่ะไปลองซ้อมดูไปลองซ้อมดูนะเดี๋ยวดีนะตอนนี้เดี๋ยวดีนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีตัวอย่างก่อนโอเคป่ะทีนี้อีกข้อหนึ่งข้อนะครับก็เคลียร์แล้วเคลียร์แล้วดีเคลียร์ชั่วโมงไม่ลงเลยนะเสร็จไปละไม่มีละนะครับเทสสองเทสสองตัวช่วยคุณแรกเป็นอะไรครับนะเทสสองกำหนดให้ y x t เท่ากับแปดซายวันนี้เท่าไหร่นะนักเรียนได้ยินสิ่งนี้อะไรนะสิบพายป่ะสิบพายเอาแปดพายก่อนแปดพายที่ลบ4พาย x ทำเหมือนเดิมเมตรคำนวณทุกอย่างเหมือนเดิมคำนวณนะครับหาร
ะเอเอาเป็นบวกเป็นบวกเอนะครับโอเมก้านะเคแล้วก็นะครับลบเลยนะพีเรียนแล้วก็นะอัพคีลัมดาแล้วก็วีแล้วก็นะทิศทางทิศทางการแผ่ใบของคลื่นนะเอาเขียนดูภาพด้วยครับตามภาพด้วยภาพด้วยนี่สองตัวอย่างนี้แหละพอนะครับพอเห็นภาพนะเอาลองทำดูเลยนะพอทำดูเลยครับอันนี้ส่งด้วยนะอันนี้ส่งด้วยนะนะครับส่งด้วยนะสำคัญสำคัญเบสิกสำคัญส่งด้วยเอาตอนนี้อะไรนะ3 15 35แล้วกันนะครับนะไอ้ที่อย่าลืมนะครับระวังทิศทางด้วยนะถ้าตัวนี้เป็นบวกเนี่ยขึ้นไปไหนครับไปซ้ายนะนะครับThank you.
ในสิบประตูนะครับก็ยกมาขึ้นมาเทียบวายนะครับเทียบเลยเทียบเลยนะครับยกมาเทียบกันวายนะครับ x t นี่คือสีแดง a นะครับ sin โอเมก้า t บวกนะครับ k x นี่ครับเทียบเลยตัวนี้มาเทียบนะนะตัวตัวนี้ก็ขึ้นไปครับไปซ้ายแน่แล้วนะครับไปซ้ายแน่แล้วนะเดี๋ยวพูดให้ดูด้วยว่าทำไมซ้ายนะเดี๋ยวจะพูดให้ดูด้วยนะครับคร่าวๆแบบก็แอมพลิทูดเอาเลยครับ8เมตรนะคราวนี้จะไม่พลาดนะโอเมก้าเท่าไหร่ครับ8พายพีเรียดโอเมก้าเท่าไหร่ครับ2พายนี่ป่ะก็คือ40กรัมถูกป่ะคราวนี้นะแล้วก็ f เซนต์ c plusถูกป่ะหรือยังผิดผิดหรือถูกฮะโอเมก้าคืออะไรนะ2พันเลยครับสุดท้ายเฮ้ยโอ้ยเอฟเลยหรือว่าเอฟล่ะทดสอบดูเลยพวกเราสอบดูนะบางคนเลือก2พายเลยนะส่วนอ้าวเห็นทำไมซ้ำเนี่ยตลกมาตรฐานที่เรียนคืออะไรครับที่เรียนคือ2พายต่อนะครับโอเมก้านะครับ2พายต่อนะครับ8พายนะก็คือ4เซคันด์นะครับสรุปว่าที่เรียนเป็น4เซคันด์นะแล้วก็อีก fต่อเลย4เฮิร์ตซ์นะแล้วก็ K เท่าไหร่ครับ4พายจูงไปหาแล้วก็ K แล้วคือ2พายต่อแล้วก็แล้วก็คือ2พายต่อแล้วก็ต่อ K หรือว่า2พายต่อแล้วก็ต่อก็4พายแล้วก็ได้คืออะไรครับเซน2เมตรแอมพลิทูด8เมตรคราวนี้ไม่พลาดแล้วนะสปีดวีวีอะไรครับโอเมก้าสุดเทพร้องนี้ใช่เปล่าที่เชื่อเปล่าเธอเชื่อไหมโอเมก้าสุดเทพหรือเธอไม่เชื่ออย่าเชื่ออย่าเชื่อโอเมก้าคืออะไรโอเมก้าฮะสองพายก่อนนะครับพีเรียดเอคืออะไรสองพายก่อนนะครับแลมด้าโอ้นะโจไปเรื่อยมาสองพายส่วนพีเรียดคูณต่อมาขึ้นไปแลมป้าสองพายแกว่ากับเศษส่วนต่อขึ้นไปคูณนะครับชูวัดชูวัดเหลือนะครับแลมป้าต่อนะพีเรียดมันคือหน้าคูณกันเป็นส่วนนะครับส่วนพีเรียดมันก็คือแลมป้าแลมป้าแลมป้าเอ็กซ์มันก็คืออะไรวีนะเชื่อเลยตอนนี้วีคืออะไรโอเมก้าสุดเอถ้าทราบตอนนี้เรามองเห็นวีเลยถ้าคนบอกมาเห็นป่ะนะครับอย่างเช่นตรงนี้อย่างเช่นข้อนี้นี่สิดูนะครับจะสามารถมองเห็นวีเลยนะวีคืออะไรโอเมก้า8พายเฮคืออะไร4พายกอดเลยเซนดู2เมตรเคยครับเคยเสร็จนี่เลยเห็นป่ะจบเลยนะนะครับนะโอเคจริงว่ะโอ้โหสีโลเลยนี่นะ2เมตรเสร็จเองเขาก็เสร็จใช่ๆๆๆโอเคป่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เห็นภาพพอมองเห็นภาพที่ชัดเจนแล้วเคลียร์ลบเดี๋ยวจำให้หมดไอ้นี่8ลัมดาเท่าไหร่ครับครึ่งเมตรใช่ป่ะเขาเจอลัมดาไม่หรอกนะเขาเจอลัมดาวันนี้เซนติเมตร2เมตรนะครับนะการโชว์ภาพอีกครั้งนึงมาโชว์ภาพอีกครั้งนึงนะครับดูนะโอเคไปหมดละหายไว้สมที่สมจำเลยนะสูง8เมตรแต่ว่าขึ้นเบียดกันหน้าขึ้นมา
ดังนั้นนะครับมันจะขึ้นเมตรเองป่ะนะครับก็ไอ้สิ่งทำนี้ครับดูนะก็ขึ้นไปทางซ้ายป่ะอ่ะบอกก่อนนะครับอุ้ยบอกไปไหนดูนะครับก็แปดเมตรใช่ป่ะสูงเลยผมบอกเลยข้างล่างบอกว่าประมาณนี้แล้วนะลำเดียวกันนะขึ้นไปเออขึ้นมาลงมานี่ฟลุ๊กเออช่วยดูหน่อยนะฟลุ๊กประมาณนี้นะครับฟลุ๊กเฮ้ยมันต้องพอเลยแล้วพี่นะอันนี้แบบนะครับก็ใส่ทางไปขึ้นนะครับมุดไปทางซ้ายนะมุดไปทางซ้ายนะครับนี่วีอะไรนะ2เมตรเลยครับเพื่อเสร็จตรงนี้แล้วก็ก็เส้น2เมตรนะครับใส่ไปหลักๆนี่แอมพลิจูดความสูงขึ้นนะครับความสูงขึ้นก็8เมตรที่จริงนี่สิครับผมได้นะเนี่ย8เมตร8เมตรเป็นกี่ชั้นอ่ะรู้ชั้นลงมา45เมตรใช่ใช่ตึก2ชั้นนะซึ่งเรามีด้วยเนี่ยคือซึ่งเรามีเลยเดี๋ยวนะนะคือซึ่งเรามีมาก็เลยไปเจอละมาเดี๋ยวบอกให้คุณเลยถ้าเจอนี่ก็ไม่มีดูมันเอาทำมันนะเสร็จแล้วนะโอ้ประมาณสูงมากนะครับโอเคนี่เป็นตัวอย่างนะทีนี้จะบอกว่าจะพูดให้ดูว่าก็คือเป็นซ้ายนะครับทีนี้ที่สุดตัวนี้ไอ้ตัวนี้นะครับเราเรียกว่าโปรโตไทป์นะครับไอ้ตัวหนอนมันแค่ตีโกนะครับตรงนี้นะฟังให้ดีตัวนี้นะครับเราเรียกว่านะครับโปรโตไทป์มันจะคอสแตนต์มันจะคอสแตนต์เท่าที่ถึงแม้ไอ้กระถิ่นเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับไอ้ตัวนี้มันจะไปเท่าที่จำไว้นะเขาเรียกว่าโอเมก้าใหญ่โอเมก้าใหญ่ตัวนี้นะครับมันคือ8พายนะครับพายดีบวกนะบวกนะ4พาย x มันเป็นคอนสแตนต์นะครับไปค่าของ t ฮะถึงแม้ว่า t กับ x จะเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่ามันเป็นค่าของ t คุณสมบัติของเวฟฟังก์ชันนะครับไอ้ที่สิทธิ์นิดโอเมก้าเทียบทีได้ครับนิดเร็วนิดหมาเลยนะครับแปดพายอีกทีไปที่เอาเหรอถึงหนึ่งว่าอีกทีไปที่หนึ่งนะคุณว่าสี่พายนี่เอ็กซ์ทีเขาเป็นติดระหว่างเอ็กซ์ไปทีนี่เลฟซ้ายสี่โลจะคอนแทคหรือว่านี่นะครับแปดพายบวกสี่พายครับดีเอ็กซ์ไปทีอันนี้เองมันเยอะครับกอกชั่วลบลบสองนี่เมตรเซนลบที่บอกไปซ้ายลบที่บอกไปซ้ายเมื่อเวลาผ่านไปตำแหน่งลดลงเวลาผ่านไปข้างหน้าตำแหน่งมันถอยหลังเรื่อยๆอย่างนี้ว่านะครับนี่คือโชว์ขึ้นนะครับเคลื่อนที่ไปทางซ้ายเลยนะครับเป็นอัตราทางลบเมื่อเวลาเพิ่มขึ้นเองลบหรือว่านะแล้วจะได้บวกคืออะไรครับให้ระบบคืออะไรเวลามากขึ้นเองเพิ่มขึ้นด้วยนั่นคือขึ้นไปทางขวาเองนะครับนี่คือหลักการการปุ๊บง่ายๆนะโอเคป่ะชัดเจนนะจบเคลียร์ครับไอ้ตัวอย่างขึ้นนะครับเคลียร์เลยนะเดี๋ยวเราไปดูทุกให้นะครับเพื่อนคุณจบไหมครับบางคนไม่จบเลยนะรอเรื่อยๆไม่จบเลยนะแล้วฟังได้ลายไปเรื่อยเลิกตามสบายนะได้เองอย่ามาพูดจาก่อนนะเอาโอเคนะเคลียร์นะที่เจอลบเอาเคลียร์นะอีดิทเคลียร์โอ้สบายกลับมาได้ไหมเอามาได้ฮ
คลียร์นะเคลียร์นะถ้าเคลียร์ไม่เสร็จหัวใจจะลงไปลึกกลับไม่ได้แล้วนะเคลียร์เลยฮะหรือว่าปีเดียวเปลี่ยนเยอะเอาได้เออใช่ใช่เราเปลี่ยนเยอะได้แต่มันประกอบอะไรอย่างนี้ในเอกสารหน้าจอเนี่ยเป็นราคาแล้วว่าเราขึ้นตรงนี้นะเดี๋ยวว่าอ่ะทีนี้ไอ้เรื่องต่อไปนะครับเราวิเคราะห์มันจะขึ้นต่อนะครับนี่จินตนาการนี้ก่อนเดี๋ยวก่อนให้เรียนเดี๋ยวก่อนความขึ้นนะวันนี้นะครับจอดลึกไปที่อะไรนะความขึ้นนะไอ้สำคัญของเรื่องนี้อยู่ที่อะไรครับความขึ้นนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นขึ้นอย่างนี้นะก็ย้อนไปว่าที่มันเล็กเลยหรือจะขาดนะอาจารย์เริ่มขึ้นแถวขวาแล้วนะไอ้สิจะเริ่มขึ้นแถวขวานะนะนะครับแล้วก็ขึ้นประกบมานะครับนี้ไม่ต้องใหญ่ละไม่ต้องใหญ่ละพอ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 นะครับขึ้นนี้ขึ้นตัวเราขึ้นมาหนึ่งขึ้นนะครับง่ายๆดีกว่าจอกเข้าไปข้างในนะครับเอามาอย่างนี้อันนี้ก่อนทำให้เกิดขึ้นแล้วทีนี้ก่อนเกิดขึ้นปุ๊บนี่สิตัวรูปนี้นะครับตัวนี้ขึ้นเชือกนะขึ้นเชือกนะครับปุ๊บตรงนี้เชือกสุดเลยเชือกสุดเลยนะครับตรงนี้เป็นตำแหน่งพวกตรงนี้นะครับตำแหน่งจุดต่างๆของพื้นรถตรงนี้พื้นตรงพื้นตรงนี้นะครับคุณนะเทียบกัน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 เพราะว่าภาพอีกทีหนึ่งนะให้เธอเห็นนะครับตอนเกิดขึ้นแล้วนะครับอันนี้จะเคยเห็นในตอนที่สูงสุดที่ดูทีละนะครับคุณนะตรงไหนก็ได้ให้ดูเฉยเลยเฉยเลยเฉยว่ะเฉยนิดนึงก็เก้าสิบพอดีเฉยละนะเอามานี้คร่าวๆนะครับดีกว่าจุดต่างๆนะที่ตรงกลมตรงนี้นะแถวนี้เลยนะครับปึ้งปึ้งมาที่นี่นะครับนี่ปึ้งปึ้งมาที่นี่โอเคป่ะนะครับผมว่าที่อีกรายนึงนะครับเราก็วาดภาพอีกนะครับเพราะว่าแต่ว่าการขอใช้สีอื่นแล้วนะครับสีอื่นแล้วนะก็ขอเป็นสีฟ้าแล้วกันขึ้นนะครับอาจจะเปลี่ยนเชฟไปประมาณนี้ปึ๊บดูนะครับฟื้นฟื้นโอ้โหลูกคอไอ้สมาร์ทนะนิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับดูหัวใจดูบอกให้ฟื้นนะครับแผ่ไปทางขวานี่สิหน้าตาคืออะไรเห็นไหมเห็นไหมครับคืออะไรครับ Y X T คืออะไรเร็วเร็วเห็นเร็วจินตนาการเอสายนะครับสายไปสายเร็วโอเมก้าทีรู้ไหมครับเอ็กซ์ถูกป่ะถูกป่ะนะครับคราวนี้นะมองไปที่อะไรครับมองไปที่อนุภาคมองที่อนุภาคเลยนะอนุภาคได้คืออะไรทราบไหมอนุภาคได้คืออะไรจุดอะไรล่ะเนื้อเชื่อมเนื้อเชื่อมอะไรล่ะ
เนื้อเชื่อมจุดใดๆเราเชื่อไม่รู้เชื่อไปนะมองเป็นจุดเดียวเป็นปักตรงนี้นะครับเชื่อมเส้นนะครับพี่สิมองเป็นจุดเดียวเป็นปักเลยใช่ไหมครับนะแต่ว่าตอนนี้เรามองครับให้ไปที่กันจุดเดียวมองไปที่จุดเดียวจุดนี้ก่อนจุดตรงนี้ดูนะครับระหว่างเป็นขึ้นปุ๊บดูนะคำถามคือผมจะเรียกถึงว่าจุด A นะครับเรียกจุด A แล้วกัน A เล็กนะครับจุด A ก็เรียกอะไรจุด A ตอบจุด A ก็เรียกอะไรครับเครื่องที่อย่างไรตอบมาเลยเครื่องที่อะไรครับต้องบอกเลยว่า S A หรือว่าเพราะมันไม่ได้เครื่องที่กลับไปกลับมาหรือว่ามันไม่มีเครื่องที่ไปขวาหรือซ้ายนะครับมันเครื่องที่ลงถูกป่ะแบบอะไรนะ S A หรือว่านะครับนะคำถามคือความเร็วของจุด A ความเร็วของมันความเร็วพวกเราทำความเร็วความเร็วของอนุภาคเวลาถูกถามนะครับความเร็วของอนุภาคในตัวกลางในตัวกลางหรือในชั่วกันเองนะครับหายอะไรเท่าไหร่เร็วคำนวณคำนวณที่เสร็จปุ๊บโอ้โหเฮ้ยเอาเลยที่เสร็จผมห้าละไม่เอาละไม่เดี๋ยวละจุดพีนี่จุดพีฮะมาชื่อจุดพีนะครับไม่เอาจุดพีฮะรู้ใช่ไหมครับเราพอจะรู้ป่ะผมหาวีเยอะมากไม่หายครับหาวีเรื่องวีวายนะเรื่องวีวายนะเดี๋ยวไปซ้ำกับความเร็วขึ้นที่เสร็จสักทีมีแล้ววีวายนะครับโอเคป่ะเพราะมันชื่อเร็วนี้นะครับอันแรกหา VY ก่อนทันชัดนี้ VY ก่อนนะครับอันเต็ม2หาอะไร Y นี่สิมองในตำแหน่งถูกป่ะรู้ตำแหน่งหาความเร็วรู้ความเร็วหาอะไรครับหาครับหาความเร่งหาความเร่งของอนุภาคในตรงกลางนะครับนี่นี่ช็อตนะที่สำคัญนั่นคือ A นะครับAY นะเห็นไหมไม่ใช่ A เดี๋ยวมันงงนะครับนะเอาคำดูครับเอาคำดูหมาย AY เห็นป่ะอันนี้ไม่ต้องสดลองคิดดูก่อนนะหาความเร็วความเร่งคิดเกี่ยวชีตรงนี้คือจุด P ด้วยนะผมเชื่อนะครับดูนะจะอุดใส่เนื้อแอร์ไปแล้วถ้าเราเอาจุดมาจุดตรงนี้นะครับดูนะครับที่แนวนี้นะครับนี่ดูตรงนี้เป็นจุดอะไรครับ P เอจุดมันเชื่อมอยู่ตรงนี้ขณะเวลาผ่านไปนิดปุ๊บ P เอจุดผมว่าเห็นป่ะนะครับจุดมันจะเรื่อยๆนะครับกลับไปกลับมาแบบนั้นซิมเปิลคอมมิตนี่เองซิมเปิลคอมมิตแนวที่นี่จุด P นะครับกลับไปกลับมาแบบซิมเปิลคอมมิตนี่แล้วแต่เราจะดูตรงไหนโอเคป่ะก็ที่กลับไปกลับมานี่ครับนี่นะครับ SSM นี่ครับเห็นป่ะนี่สิการโชว์เยอะนะผมโชว์เยอะนะเพราะมันค่อนข้างซับซ้อนนะครับดูนะครับก็โบกี้ก่อนเดี๋ยวโชว์หาวีก่อนนะครับโชว์หาวีก่อนทีนี้ก่อนจะโชว์หาวีนี่ปุ๊บจะขอสอนแบบครับหนึ่งก่อนนะขอสอนแบบครับหนึ่งนะครับขอสอนแบบครับหนึ่งก่อนช่วงปิดไปก่อนดูคณิตศาสตร์แล้วนะว่ามีฟังก์ชัน f อย่างที่ตา x y z ดูนะหน้าตาของฉันมันกี่ตัวแปรกี่ตัวแปร3 2 x กำลัง2 y กำลัง3 z กำลัง4ให้สอนได้ยังเนี่ยยังใช่ป่ะดูนะเนี่ยเรียกว่าฟังก์ชัน3ตัวแปรถ้าเราต้องการดูการเปลี่ยนของมันนะครับหาลูกพันธุ์ของมันเทียบกับตัวแปรใดๆนะครับดูนะเราใช้เสร็จแล้วตัวนี้
อะไรเนี่ยนะผมจับว่าโครงต้องนี้อารมณ์โครงตรงนี้แหละโครง F by ครับโครง X นี่โครง F ออกเสียงครับโครง F by ครับ X ออกเสียงโครง F by ครับไม่ได้ยินเลยออกเสียงออกเสียงครับโครง F by ครับโครง X ดิ F ครับ Xความหมายคืออะไรครับให้มองมาแบบแซ่บไปข้างที่รู้ตัวเลขด้วยนะเพราะนั้นมองตรงนี้นะครับเอาข้างที่รองดูก่อน2 y กำลัง3 z กำลัง4นี่คอนสแตนต์เลยนะครับชั่วขณะไปข้างตรงนี้ชั่วขณะแล้วในสิ่งที่เทียบ x ตรงนี้นะครับนี่คือ x ก็อะไรครับ 2x จบนะนี่คือคำตอบและเรียนกันเลยครับ4 x นะครับ y กำลัง3 z กำลัง4นี่จบนะนี่คือ curl f by curl x นะครับทำมาเลยครับ curl f by curl y ดิ f เท่า y กำลังที่2 x กำลัง2 z กำลัง4มาลองคูณดิ f เท่า y นะครับ3 y กำลัง2จบคำตอบคือ6ว่าอันนี้สิเรียนครับ 6x กำลัง2 y กำลัง2 z กำลัง4นี่เห็นป่ะดูนี่นะครับ curl f by curl นะครับ curl z อะไรที่2 x กำลัง2 y กำลัง3นี่เขียน z 4นะครับ z กำลัง3จบนี่เป็น example ทำให้สาดเห็นป่ะดูนะพอเธอเข้าไปดีขนาดไหนครับนะต่อไปตัวอย่างหนึ่งสัมปันหนึ่งชุ่มไปเลยทำไมอ่ะพวกเราจะตรงนี้ว่าเราดูเรื่องนี้เหรออะไรหัวเราะ f ดูนี่น่าสนใจกว่า x y z อันนี้น่าสนใจกว่า a นะ sine x กำลังสองบวก y กำลังสองบวกสักครั้งสองเอาให้ไปนะเราไม่วอร์รี่ถูกป่ะนี่คือตัวอย่างที่ใกล้เคียงอะไรครับปัญหาเราเห็นป่ะนะหารูปแปรนะครับนะสามรูปแปรนี่สิดูนะครับ curl f by curl x ต่อ a ลองคูณดิซายบอลเป็นยูเลยนะครับบอลเป็นยูเลยนะครับพอต่อไปครับ x กำลังสองบวกครับ y กำลังสองบวกครับ z กำลังสองนี่ข้างในนี่ข้างในตัวนี้ได้ครับ2 x นี่ตัวนี้4โลนี่ตัวนี้4โลนี่ตาม4โลเพราะมันไม่มี x ก่อนถูกไหมครับพอเคลื่อน x ตัวอื่นคอนสแตนต์ไปเห็นป่ะคอนสแตนต์ชั่วขณะนะครับคำตอบคือคำตอบคือ2 ax นะพอ x กำลัง2เลยนะ y กำลัง2 z กำลัง2นี่ก็นะหายที่ถึงไม่อยู่แล้ว curl f มาแล้ว curl y curl f ไปแล้ว curl z เอาลองทำดูซ้อมก่อนเร็วซ้อมก่อนซ้อมก่อนให้เชนดูนะครับเพื่อนไปด้วยยิ่งเทียบ x นะยิ่งเทียบ y นี่ก็ x กับ constant นะเอาเร็วต่อไปต่อไป
2 A cos what เฮ้ยตัวละคำตอบคืออะไรครับ2 A นะครับ why cos the same what อีกตัวอันนี้อะไรครับอีกตัวแซมบังเอิญนะนี่บังเอิญนะแต่เป็นอย่างนี้นะคือครับ2 A set นี่ก็ไปนะครับ cos x กำลัง2นี่เราไปครับนี่คือคำตอบโอเคป่ะนะอีกข้อหนึ่งสองดิบสองดิบโอเคไหมครับชุดอุ้ยหายไปไหนเลยเยอะหายไปเลยอ้าวพุ่งครับก่อนนี่นะลงมาอยู่นี่ชุดไปเลยคราวนี้คราวนี้ f x y z เท่ากับ a sin นะครับsin 2 x กำลัง2 y กำลัง3เอาแซดเลยมั้ยไม่เอาเหรอเอาไม่เอาก็ไม่เอาไม่เอาลบออกนี่พอง่ายเดียวก็ไม่เอาหรอกนะเอาแค่นี้พอแล้วแค่นี้พอแล้วสรุปไปแล้วกันนะบวก 5x y แล้วกันนี่นี่ทำไมเอาเรื่องตัวนี้เข้าไปโอเคป่ะสวยยังพี่สีดูสวยยังสวยละเอาละครับลง f ไปบน x จับมาเร็วๆได้นะครับตอบเลย a x sin เป็นฟังก์ชันก่อนเป็นคอสครับแพ็กเข้าไปครับนะ y กำลัง3บวก 5xy ต่อไปดิทีเทม x ตายเรียบแล้ว4x ได้ครับ y ครับกำลัง3บวกดิทีเทม x 5y เรียบร้อยคำตอบมันคืออะไรครับเอาไว้ข้างหน้าเอาไว้ข้างหน้าเป็นนะครับ a คุณอยู่กับอะไรครับ4x y กำลัง3อันที่2ที่4จะไม่ได้สอนแบบ5โลนะนี่นี่ครับพร้อมเดี๋ยวไปใช้เลยนะครับเคยตัวนี้คล่องนี่สบายแล้วนะครับนี่แล้วก็ 5x วอลยิ้มตรงนะครับรอครับคือ f ไปคือ y เขียนลงมาเลยเขียนลงมาเลย a นะครับคอสในสิ่งรอบไป 2x เลยครับกำลัง 2y กำลัง 3ดูนะนี่ตัวประการเปล่า 5xy นี่ข้างในเท่า y อะไรครับ6x กำลัง2 y กำลัง2บวกนี่คือ5 5x เรียบร้อยนะเสร็จโอเคไหมตอนนี้แมปเราเหลือเพื่อนะเห็นป่ะคราวนี้ใช้เลยนะครับเอามาใช้เลยช่วงอีกไปนะครับมาหน้านี้เอาละนะครับไอ้ตัวนี้วิ่งทำเดินนะเอามาแล้วมาแล้วตัวนี้นะครับนี่จะดูว่า y เป็นมาใช่ดีตรงแรง y เป็นมาใช่ดีตรงแรงของตรงแรงเห็นป่ะนี่สิหา v y ดูนะครับความเร็วแนว y ก็คือ y ไปเลยครับคืออะไรความเร็วยึดตำแหน่งเยอะเลยครับต่อความเร็วยึดตำแหน่งเยอะอะไรเอาเงี้ยเอาเยอะเลยในการนี้เลยในการนี้เยอะเยอะนะครับที่เด็กเกิดแล้วอันนี้คือตรงนี้ความเร็วเพื่อความเร็วมันต้องมีตำแหน่งเยอะนะครับที่ที่ไปนะครับคือที่ทรง ay curve y ไปคือที่ตัวทรงนะอันนี้เอา4จุดนะครับ05นะครับนะ5ทีเสร็จเราทำดูเอาทำดูI'm not sure if I'm going to be able to do that.
ิดละเฉลยเลยเฉลยเลยนะครับเอาละเฉลยนะหลายคนทำเสร็จแล้วนะเฉลยเลยนะครับพี่ชิวนะครับนี่เที่ยววายว่าอะไรเที่ยวอะไรครับเที่ยวเที่ยวขี่ถูกไหมนะครับก็อะไรก่อนอันนี้เอลองดูทิศใต้ใช่ไหมครับคอสเลยคอสเลยนะครับโอเมก้าทีลบเอเอสแล้วก็จีนี้ก็มีเที่ยวนะครับเที่ยวทีดูเองที่อีกเที่ยวทีได้ตรงนี้โอเมก้าโอมาตัวก่อนอีกเทอมหนังอะไรเลยสี่โลเลยนะเพราะเองของพี่ว่าดูเองของพี่ช่วงขนาดระวังนะครับตัวเราเยอะไปทีอยู่นะไม่ได้นะอันนี้พาช่วงนี้ถือว่าเป็นข้อเท่าพี่เลยนะคำตอบที่ไรคำตอบที่ไรโอเมก้าเอนี่คือนะครับคอโอเมก้ากี่ลบนะครับลบนะ kx นะนี่คือ vr vy มันคืออะไรทราบไหมนี่คือทราบไหมมันคือความเร็วของรูปภาพตรงไหนก็ได้เรื่องไรครับผมจะเรื่องตรงนี้นี่ความเร็วรูปภาพนะบิ๊กเตอร์ตอนนั้นที่มึงรู้จักมันคืออะไรครับไอ้เชื่อจะมาบอกขึ้นมาลบเดียวตรงนี้ความเร็วรูปภาพถูกกันขึ้นตรงนี้นี่นะครับนัดต้องแบ่งแล้วครับนัดต้องแบ่งเวลารับจากที่มาแล้วครับจากวัดจากจุดเริ่มต้นมาตรงนี้ระยะนะครับระยะ x นะเรากำลังมองการสั่นของรูปภาพที่ระยะ x นั่นเราอะไรเราเวลา t เนี่ยเรียก v ครับ v y เรียก v y ได้เลยนะเป็นความเร็วอะไรอนุภาคหรือจุดบนเชือกเองว่าบนเนื้อเชือกนะครับต้องมีเทียบ t หาความเร็วว่ามันเป็นซิมเปิลฮาร์โมนิกต่อไปนี่สิอะไรครับความเร็วดูความเร็วของมัน a a y อะไรครับ curl v y by the curl t นิดเลยนิดเลยอะไรครับนิดเลยนิดเลยเร็วนะตอนนี้เจอแล้วครับว่าวายว่าใส่ตำแหน่งด้วยสิใส่ตำแหน่งด้วยนะครับดูนะเดี๋ยวจะใส่ความสูงไว้ก่อนนะตรงนี้นะครับดูภาพประกอบไปนะครับนะสีแดงนะครับคือระยะวาวนะครับปึ๊บตรงนี้คือระยะวาวนะระยะวาวนะครับดิฟไวเทียบนะครับเทียบทีได้วีว่าดิฟวีเทียบทีได้ความเร็วดิฟเลยครับตาเรามาโอเมก้าเอดิฟคอสอย่าลืมดิฟคอสอย่ามาใส่ไซด์เลยนะลบเลยครับลบไซด์ไว้เลยนะพี่แล้วก็โอเมก้าทีลบเลยนะ kx แล้วอย่าลืมเชียร์ดูนี่เทียบเลยครับเทียบทีเลยนี่นะครับแล้วโอเมก้าผมมาตัวนึงเราเรียกนะครับอีกตัวนี้4โลถูกป่ะอาชีพนี้ให้ทำความคือลบเลยครับโอเมก้าสแควร์ a มีสแควร์ว่าอะไรสองนะครับอะไรไซน์โอเมก้า t ก็เลยครับ kx นี่คือคำตอบคำเร่งของรูปภาพที่ตำแหน่ง x คือระดับที่นะครับทิศไหนทราบไหมทิศทราบไหมทิศไหนครับทราบไหมคำเร่งทราบไหมทิศไหนคำเร่งมันโตหรือขึ้นโตหรือขึ้นทำไมรู้ว่าลงทำไมรู้ว่าลงลงถูกแล้ว
ไอซ์จำได้ป่ะไอ้เรื่องโอเมก้าสไปเอ็กซ์ที่ทำตัวดีกว่านะเดี๋ยวต้องลงนะครับโซเดียมไอน์นะครับนะแล้วใส่เอไปเลยตรงนี้เอสีอะไรดีอ่ะเอาแดงเอาแดงเดี๋ยวป่ะดูแดงเลยนะเอาฟ้าเอาเล่นผมมันตรงนี้นี่ป่ะต้องเข้าใจความหมายด้วยนะต้องมีโซเซอร์อยู่นะเราต้องมีความหมายด้วย A Y นี่ครับ A Y เราไม่คงกันนะแล้วตอนนี้ถ้าเราเรียนความชันตึ้งหาความเร็วของภาพอีกความชันตึ้งเท่าไรเท่าทีหรือว่าเอ็กซ์วีไวมาหาความเร็วอีกวีไวเท่าไรเท่าทีนะครับเราทำเร็วโอเคไหมนะตอนนี้ทราบเลยครับทราบเกี่ยวกับพวกคืออะไรครับคือวายอะไรนะคือทีจะจบตรงนี้นะคืออะไรครับโอเมก้าเองก่อนจบไปก่อนนะคอสโอเมก้าทีลบเอ็กซ์นะครับคือสแควร์วายวายคือทีสแควร์นี่คืออะไรทราบไหมนี่เห็นไหมครับไอ้ที่เห็นไปแล้วครับคือสแควร์วายบายเทอร์นคือพิสแปเอาอ่านพร้อมกันคือออกเสียงสแควร์วายบายคือทีสแควร์อันเดียวเร็วอันเดียวเร็วคือสแควร์วายบายคือพิสแปเอาอันเดียวกันคือสแควร์วายบายคือพิสแปมันคือความเร่งนั่นเองความเร่งนี่นี่นะตายนะตายนี่นะกระจายความเร็วนี้นะครับรู้เฮ้ยเขาแดงดีกว่าให้ตัดตัวนี้มาอันโซเดียมเชื่อมเลยรู้โอเมก้าสแควร์เอนะครับซ่านะโอเมก้าทีรู้เอ็กซ์เอเรียบร้อยนะอันนี้เจาะมาได้สองอย่างแล้วเดี๋ยวความเร็วขึ้นนะครับนะนอกจากจะรู้เชฟมาแล้วทุกอย่างเดี๋ยวขึ้นอย่ารู้ว่าภาพในโครงการวิ่งยังไงหรือว่าเขาเรียกว่าวิ่งยังไงนะโอเคป่ะสเต็ปถัดไปนะครับที่สิบดูลุกเที่ยงตรงนี้นะครับไปก่อนสเต็ปถัดไปนะครับตรงนี้นะเนื่องจากว่าไอ้วายมันเป็นคอนแทคติดตัวแปรนะสองใช่ป่ะโอ้โหหายแล้วครับนี่คือทำนี่คิดไปแล้วคือ why by through หายได้ไรหายเมื่อกี้เรามาช่วยเทียบเลยครับเทียบทีนะครับหายได้ไรครับเทียบ x ในนี้เท่าไรเอ่ยลองคือ square why by through x square เท่าไรเอ่ยลองดูลองทำดูครับสำคัญช็อตนี้นะท้ายอะไรเซมไอเยียเอ็นรูบอกอินคอนแทคบอกอินเข้าที่ก็ไม่ไดThank you.
นี่ดิปเปอร์ตัวไปกินนึงคืออัตราเป็นสโลป
นะครับเอาทุกใกล้เคียงลองนี้สิลองนี้ดูเลยครับจิ๊บเบิ้ลตรงนี้เลยโอเคเราคุณนะดิคอสดิคอสบอกพกซ้ายก่อนนะเห็นตาจ้าวเลยครับพกซ้ายก่อนที่ไม่พอลองตรงนี้โอเมก้าทีอยู่ตรงนะครับเอ็กซ์ดิอัดเข้าไปทีนึงดิเทียมเอ็กซ์ตายครับโอเคผมไปเองนะขอแซงนะเรียงใหม่ครับเป็นไรเบสเซ็ตต้องรู้ตัวเบสเซ็ตน้องเดี๋ยวเฮ้สแควร์เอเฮ้ยซ้ายโอเมก้าทีโอเมก้าเฮ้ยเอ็กซ์โอ้โหสวยงามสวยงามอันนี้เรียกว่าครับอัตราการเป็นสโลว์ที่จบไปครับอันนี้มาลงทุนยากนะอัตราการเป็นสโลว์แล้วเป็นความยากสโลว์ก่อนอันนี้อีกทีนึงใช่ไหมครับเอาสโลว์มาความยากก่อนอันนี้อีกทีนึงเรียกว่าอัตราการเป็นสโลว์ก็เองของขึ้นนะครับนะมันนำตรงนี้สรุปแล้วเลื่อนลงก่อนปึ๊บเอาละเห็นป่ะแล้วตอนนี้ก็จัดก็เห็นใหม่นะตัวเธอได้ตัวนี้ออกมาแล้วอันนี้คือสแควร์วานะครับคืออะไรนะคือ x สแควร์เดี๋ยวนะครับเฮ้ยนี่สิดูนะครับจัดเห็นใหม่เลย k สแควร์ a อะไรครับตัวนี้อะไรตัวเดียวอะไรตัวเดียวสายไม่พอนะอะไรตัวเดียวเรื่องโกเฮ้ยมาช้าแล้วมีก็ต้องดีอะไรตัวเดียวมันคืออะไรมันคืออะไรเฮ้ยมันคืออะไรครับ why เห็นป่ะสวยงามสวยงามนี่นะโลกี้นะครับผมนะดูดีดูช็อตนี้ดีบล็อกเกียร์นะได้ครับนะเดี๋ยวจากตรงนี้ก่อนครับหนึ่งเดี๋ยวให้ดูอะไรนี่นะครับสิ่งสวยงามอะไรจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับคลื่นนะครับโค้ดสแควร์ y วายอาร์เอ็กซ์เกิด x สแควร์ที่สิได้นะรู้ไหมครับบล็อกเกียร์สแควร์ y ดูนะนี่สิตัวนี้ครับ curl square y by curl b square มันคือลบโอเมก้า square เอาไว้เลยเอาไว้เลยมันคืออะไร y นะครับมันคือ y มันคือ y ทางไหนโอเคนะดูขอบถัดไปนะลบเพี้ยนเลยนะครับเฮ้ยขอเรียกสมการได้ว่าครั้งที่หนึ่งแล้วกันนะในสองนะครับสิสิจากหนึ่งจากหนึ่งนะจากหนึ่งนะตรงนี้ไม่ใช่ละนะครับนะจากหนึ่งวายเท่าไหร่ครับจากหนึ่งโจ้เลยครับวายเท่าไหร่จากหนึ่งโจ้เลยลบหนึ่งส่วนเคนะครับคือสแควร์ y บาทนะคือ x สแควร์จากสมการหนึ่งเลขสามจากสอง y อะไรครับ y วิ่งตกสแควร์ไหมล่ะตกสแควร์ไหมลบหนึ่งส่วนครับโอเมก้าสแควร์คือสแควร์ y คือp สแควร์ c จับเท่ากันจับทางขวาเท่ากันนี่สิดูว่าเกิดอะไรขึ้นจับทางขวาเท่ากันดูว่าได้อะไรมานะครับลองจับดูครับเอาจับดูเร็วๆจับทางขวาเท่ากันนะอาจารย์ผมไปเลยนะนะครับผมไปเลยนะผมไปเลยเลยนะครับเดี๋ยวมาประกอบตัวนี้การโชว์ตรงนี้นะครับนะจับทางขวาเท่ากันได้แล้วครับปึ๊บลบอาจารย์นี่ก่อนลบหนึ่งส่วนโอเมก้าสแควร์นะครับ curl square y
ลายเกลือครับคือพีสแควร์นะครับลบ1ส่วน k สแควร์คือสแควร์ y มาครับคือ x สแควร์โอ้สวยงามป่ะสวยงามป่ะเอาไปคูณตลอดลบคูณตลอดนะโอเคไหมครับลบคูณตลอดนะลบทิ้งไปเลยนะครับนี่ลบทิ้งไปเลยลบทิ้งไปเลยจะจบละเดี๋ยววันนี้เลิกเลยนะแต่วันนี้เราปิดครับมาดูเลยดูเลยดูเลยนี่เดี๋ยวไปนั่งคืนไม่ได้หรอเดี๋ยวเดินเลยนะครับจบไม่มีใครทำเป็นการดีนะครับใจเย็นครับแปดนาทีทำไมสำคัญมากสุดท้ายเนี่ยลดลดออกสองนะถ้าเกิดไม่ดูสุดท้ายเราพลาดเลยห้ามเลยนะก็เป็นอะไรครับอันนี้เราใจเย็นนะครับเหลือ8นาทีเราจะหมดเวลาแล้วเหลือเยอะมากเราจะสามารถสอบนะครับหนึ่งส่วนนะ a สแควร์คือ x สแควร์ y มาเลยคือ x สแควร์โอ้คือ x สแควร์ y มาเลยคือ p สแควร์เท่าไหร่เลยเท่าไหร่เลยโยนโยนโอเมก้าลงไปโอเมก้าสแควร์k square cos square y minus cos x square what is this what is this เฮ้ยมันคืออะไรมันคือโอเมก้าส่วน k square มันคืออะไรสปีดออฟเองมันคือสปีดออฟเองพอลงอัตราลงขึ้นมันคืออะไรv square นี่เสร็จแล้ว cos square y มาแล้ว cos x square นะสุดยอดมากเลยช็อตนี้นะครับสรุปว่าสรุปว่าเราได้ครับพี่ชินเราได้ครับสรุปนะสรุปนะสีแดงแล้วครับจะสวยเลยช็อตท้าย cos squarey มาครับ cos x square เท่ากันนะครับ v square cos square y มาครับ cos x square นี่โอ้โหสวยงามมากสมการนี้เรียกว่าอะไรทราบไหมพี่ติดตามไหมมีชื่อนะฮะมันชื่อว่าอะไรครับเว้ยหายอะไรเว้ยนับไปนับไปแปดตัวแปดตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอะไรอะไรอีบอกเลยอีอะไรยูอะไรเหรอยูเอทีมันจะเป็นยังไงไอโอโชคดีไปดิโอ้นี่นับแล้วนับแล้วแปดตัวมาเชื่อแล้วเวฟเคยชั่งเลยครับสมการคลื่นนั่นเองนะนี่คือพิสูจน์ที่มาของสมการคลื่นที่ต้องจริงด้วยนะนะครับจริงด้วยแบบนี้ด้วยนะทุกคลื่นทุกคลื่นนะครับจริงตามสมการที่บอกเดิมนี้สิเรียนรู้สูงขึ้นไปนะครับถ้าเรียนเกี่ยวกับพวกเรื่องคลื่นเนี่ยจะรู้จักสมการนี้เลยใช้บ่อยมากไม่ว่าคลื่นแล้วแต่นะครับขึ้นรับขวานะมันจะเป็นไปตามสมการนี้นะครับโอเคป่ะนะวันนี้จะว่าวันยังไงพอยังไอ้ทีนี้ก็ไหมใส่ไปเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวทำหนึ่งเดียวทำหนึ่งเดียวนี่แหละนี่แหละโอเคครับขอบคุณครับ